ครับวันนี้เราก็จะมาล้างหัวเทปเครื่องเล่นเทปคลาสสิกกันนะครับด้วยตลับล้างหัวเทปโดยอุปกรณ์ก็มีตลับแล้วก็มีน้ำยาล้างนะครับวิธีการล้างก็จะหยดน้ำยาลงไปในช่องสายล้างแล้วก็ใส่เทปเข้าไปในเครื่องเล่นแล้วก็กดเพลย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองล้างดูนะครับว่าได้ผลไหมนะครับด้านในเครื่องเล่นนะครับมันก็จะมีแกนเหล็กอยู่หนึ่งอันนะครับค่อนข้างสกปรกเลยพอเรากดเพลย์มันก็จะมีลูกล้อยางออกมาแล้วก็มีหัวอ่านเดี๋ยวหลังล้างก็จะมาดูกันนะครับว่ามันจะสะอาดขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูข้างในกันนะครับว่าสะอาดขึ้นหรือเปล่าที่เห็นได้ชัดเลยก็คือแกนเหล็กตรงนี้นะครับสะอาดขึ้นเห็นไหมครับสะอาดขึ้นเยอะเลยก็น่าจะโอเคอยู่นะครับแต่ผมจะทิ้งไว้สักแป๊บให้มันแห้งหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวลองเล่นเทปดูหลังจากล้างเทปเสร็จผมก็จะทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับให้น้ำยามันแห้งหน่อยเผื่อมันติดอยู่ที่ลูกยางเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดเทปดูนะครับว่าเป็นไงบ้างเธอทำให้ฉันรัก
ก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างมันอยู่ที่เทปด้วยนะครับเพราะว่าเทปก็เป็นเทปอายุค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมียืดๆหรือว่าเสียงไม่ค่อยชัดหน่อยโอเคครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ